ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability จากไทยพับลิก้าวันที่8สิงหาคมสำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาไทยพับลิก้าฟอรัม2022ก้าวร่วมกันสู่ก้าวที่ยั่งยืนณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่12ของสำนักข่าวไทยพับลิก้าที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและยั่งยืนไทยพับลิก้าฟอรัม2022หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมองเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเมืองโลกยากมากที่จะรับมือได้เพียงลำพังเราจึงต้องก้าวร่วมกันโจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้เป็นก้าวที่ยั่งยืนทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัส Sustainable Development Goals หรือ SDGs ในปี2030ของสหประชาชาติร่วมกันคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งประกาศตัวเป็นธนาคารเพื่อสังคมหรือ Social Bank ใน2ปีที่ผ่านมาได้เล่าถึงภารกิจของออมสินเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนที่มุ่งใน2เป้าหมายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือเป้าหมาย1การขจัดความยากจนเป้าหมายที่2การลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ที่เป็นปัญหาหลักในเชิงโครงสร้าง2เรื่องหลักของประเทศไทยเวลาเราพูดถึงคำว่า sustainability เนี่ยเราก็มักจะไปแมปเอากับเป้าหมาย SDG 17ข้อของ UN นะครับอมสินก็มีความชัดเจนนะผมปักธง2ตัวชัดเจนนะครับ1ก็คือเรื่องของ No Poverty นะครับ2ก็คือ Reduce Inequality นะครับลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงินแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องความยากจนผมทำหลายตัวนะครับไม่ใช่ตัวอื่นไม่ทำนะครับเรื่อง Community ผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมผมทำเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพผมทำตาธงของเราปัก2ตัวผมเคยผ่านองค์กรซึ่งพอถึงสิ้นปีก็พยายามมาโกยว่าฉันจะเอากี่ตัวเข้ามาดีวะฉันจะเอากี่ตัวเข้ามาใส่ทำทุกตัวเลยครับก็อันนี้ก็แล้วแต่องค์กรผมทำ2ตัวชัดเจนนี่คือเป้าหมายของผมเชื่อว่าปัญหาของประเทศไทยเชิงโครงสร้างมีปัญหาหลักอยู่2เรื่องผมจะพูดทุกครั้งเรื่องแรกก็คือเรื่องของ governanceGovernance ของเมืองไทยมีปัญหาจริงๆนะแล้วก็ปัญหาฝังลึกในทุกหน่วยงานทุกสังคมทุกมิติลึกจริงๆแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ผมคิดเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเชิงโครงสร้างของไทยก็คือเรื่องของปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำนี่แหละนะครับสองเรื่องนี้ถ้าแก้ไม่ได้เราก็จะวนอยู่แถวนี้นะครับการพัฒนาของเราก็จะวนอยู่แถวนี้อยู่ที่ออมสินผมทำหนักในเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ำแต่ในเมื่อมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยธนาคารแพ่งเดียวนะครับแล้วก็มันไม่ได้แก้ได้ด้วยระยะเวลาสั้นๆปี2ปีมันจะแก้หายได้มันลึกซึ้งจริงๆมันลึกมากแล้วก็กว้างขวางมากการมาของโควิดรอบนี้ทำให้ปัญหาความยากจนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นซ้ำเติมขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการนำมาซึ่งความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายที่ทำให้เกิดความยั่งยืนจริงจังนะครับต้องเป้าหมายที่มันเกิด impact เกิด result จริงแล้วก็เกิด positive impact จริงนะครับเราอย่าไปคิดถึงเรื่อง PR เราอย่าคิดถึงภาพลักษณ์เราอย่าคิดถึงเรื่องอะไรนะครับเราคิดถึง impact positive impact ที่เกิดขึ้นจริงถ้าคนทำงานกับผมก็ผมไม่เป็นมนุษย์ PR เลยทำไม่เป็นนะครับต้องการ impact อะไรที่ไม่มี impact ไม่ต้องเอามาเสนอไม่ต้องพูดกันไม่ทำเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นโรงงานที่เซ็น MOU น้อยต้องขออภัยด้วยไม่เซ็นไม่อยากเซ็นไม่ชอบถ้าเซ็นแล้วมี impact มีผลทำเลยครับแต่ถ้าเซ็นแล้วจบบน PR วันนั้น
อย่าเสียเวลามากับผมครับผมเอาเวลาไปทำงานไปช่วยคนดีกว่าผมผักทองสองตัวลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนด้านซ้ายมือเรายึดเรื่องของตัว triple bottom line นะครับเมื่อกี้ก็ฟังจากท่าน COOR แล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็เดินมาทางเดียวกันก็หวังว่าจะได้มีโอกาสทำอะไรร่วมกันนะครับ people planet profit ครับก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งซึ่งต้องมีอะครับมันไม่มีไม่ได้ ESG sustainability CSR triple bottom line ไม่มีมันก็เหมือนตกยุคนะครับแต่เพียงเราจะทำยังไงที่มันมีมันแล้วเกิด impact ที่เป็นเรื่องจริงการทำธุรกิจที่ต้องใส่ใจกับเรื่องของสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องเมนเทนกำไรในระดับที่เหมาะสมด้วยก็เป็นความยากแต่ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นจริงเราคอนเซปต์อันนี้นะครับกับเป้าหมายที่เราต้องการ2เรื่องที่ผมกล่าวมาสร้างเป็น strategy หลักของเราในการเป็น social bank ธนาคารเพื่อสังคมโมเดลที่ผมทำคือเราทำธุรกิจปกติผมทำบัตรเครดิตผมทำสินเชื่อบ้านผมทำสินเชื่อขนาดใหญ่ผมทำสินเชื่อส่วนบุคคลผมทำทุกอย่างเราเป็น universal bank แบงก์รัฐที่เป็น universal bank แต่เราเอากำไรจากธุรกิจปกติมา subsidize ภารกิจเชิงสังคมเพราะฉะนั้นโครงการที่ผมออกไม่ต้องคิดถ้าเป็นโครงการเชิงสังคมไม่ต้องคิดว่าต้องกำไรถ้า break even ได้ผมดีใจขาดทุนถ้ามันอยู่ในเป้าหมายแล้วอยู่ใน capacity ที่ผมรับได้ผมทำ even ขาดทุนผมก็ทำอันนี้ก็จะเปลี่ยนวิธีคิดจากโครงการปกติซึ่งทุกบริษัทหรือองค์กรส่วนมากจะทำโครงการเชิงสังคมจะเป็นเรื่องของ CSR เท่านั้นและถ้าเป็นโครงการอื่นทางโซเชียลไม่ขาดทุนผมยอมขาดทุนแต่ผมเอากำไรจากธุรกิจใหญ่ผมมาโปะมา subsidize ปีนึงผมใช้เงินหลายพันล้านมากขอไม่บอกตัวเลขแต่เยอะจริงแล้วเราทำได้และกำไรเราไม่ตกด้วยเราเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่อง ESG ด้านบนครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มาในเทรนด์เดียวกันนะครับ ESG ปีนี้เป็นปีที่ผมใส่คำว่า Social Mission Integration เข้าไป Social Mission Integration ในกระบวนการทำงานหลักของผมใน product หลักของผมสิ่งที่เป็น core หลักของแบงค์ทั้งหมดต้องใส่ Social ใส่ลงไปทุกคนมีหน้าที่ไปหาทุกฝ่ายทุกสายต้องไปหามาว่างานที่ท่านรับผิดชอบท่านจะใส่โซเชียลเข้าไปยังไงต้องคิดเพื่อให้ความเป็นโซเชียลเนี่ยมันตรึงมันอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องจริงและมันจะอยู่ถาวรไม่ว่าผมจะอยู่ผมจะไปมันก็ยังอยู่ผมนึกภาพง่ายนึกตัวอย่างง่ายเช่นคนซื้อน้ำขวดปีนึงเราใช้ขวดน้ำเป็นแสนต้องเปลี่ยนบางส่วนท่านต้องไปซื้อจากโรงงานคนพิการบางส่วนท่านต้องซื้อเป็นกระดาษคนทำตลาดทุนท่านต้องไปแอนาไลซ์กรีนบอนด์โซเชียลบอนด์ซัสเทนเบลิตี้บอนด์มาได้เงินมาค่าฟรีผมไม่เอาเข้าแบงค์ผมทำ CSR ทั้งหมดคนออกสินเชื่อก็ต้องไปคิดถึงเรื่องของการทำ ESG score ถ้าท่านเป็นสินเชื่อขนาดใหญ่ได้สกอร์ดีผมลดดอกเบี้ยให้ท่านผมลดจริงๆนะผมจะเสร็จอยู่ในควอเตอร์4เชิญพี่มารบกวนใช้ผมนะครับผมลดดอกเบี้ยจริงแต่ถ้าท่านสกอร์ต่ำเราไม่ครบท่านผมนิสัยไม่ดีผมไม่งอใครทุกฝ่ายทุกสายต้องใส่โซเชียลเข้าไปในนั้นนี่คือโซเชียลมิชชั่นอินทิเกรชันผมอยู่ในเฟสนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเวลาบอกว่าความยั่งยืนเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือต้องการ positive impact on society ต้องการ impact ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกจับต้องได้วัดได้ไม่เอา PR นะครับอย่างที่บอกแต่แน่นอนเราจะไปช่วยคนอื่นเขาได้ภายนอกเราต้องแข็งแรงซะก่อนแบงก์เองก็ไม่ใช่โรซี่ทุกอย่างไม่มีปัญหานะครับผมเองก็มีปัญหาภายในผมต้องจัดการเรื่อง NPL ให้ได้ผมต้องจัดการเรื่องของเงินสำรองที่เอาไว้รับ NPL ซึ่งมีระดับต่ำมากในวันที่ผมมาผมต้องบริหารจัดการคนเพื่อเคลื่อนที่องค์กรเปลี่ยนจากองค์กรซึ่งใช้เงิน PR มากเหลือเกินกลายเป็นองค์กรที่ทำเรื่องของสังคมอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นความแข็งแรงจากภายนอกจะช่วยคนแล้วข้างใน
ต้องแข็งแรงด้วยเป็นไปไม่ได้นะที่จะบอกจะช่วยข้างนอกให้มี impact จะใช้ตังค์กำไรจะเพิ่มขึ้นแต่ข้างในพังอยู่ได้ก็ไม่ยาวก็ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้น external internal sustainability ต้องสำคัญคร่าวๆนะครับในช่วง2ปีที่ผมมาเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับผมมาหลังจากโควิดประมาณ3เดือนนะครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคไม่ดีนะครับแต่ว่าก็เต็มที่จริงๆประมาณ3เดือนโควิดมาผมก็เข้ามารับตำแหน่งอยู่ถึงวันนี้ก็ประมาณ2ปีเราทำโครงการช่วยคนไปแล้วทั้งหมด45โครงการถ้าพูดก็ถ้าใครอาจจะไม่ได้ตามโครงการของรัฐอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เวลาผมแถลงข่าวให้นักข่าว45โครงการนี้มากมายจริงๆนักข่าวก็จะตามอยู่เรามีคนใช้เข้ามาร่วมในโครงการต่างๆทั้งหมด13โครงการอย่างที่ผมบอกผมต้องการ impact นี่คือตัวอย่างของ impact ที่ผมทำในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราดูแลลูกค้าฐานรากก็คือคนที่มีรายได้น้อยเราช่วยเขาดูแลเขาให้เขาสามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ตั้งแต่โควิดมาใหม่ตอนนี้คนคืนสินเชื่อผมมาจำนวนมากแต่ที่คืนมาแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่มลูกค้าฐานรากจาก 1.59 ล้านคนในปี62กลายเป็น 4.2 ล้านคนในปัจจุบันเพราะฉะนั้น coverage ของการดึงคนฐานรากส่งเงินให้คนฐานรากที่ช่วงโควิดอดตายนะครับไม่มีเงินนะเราอย่าพูดถึงการออมเพื่อการเกษียณที่เราโปรโมทผมทำเรื่องการออมเพื่อการเกษียณมาหลายปีต้องยอมรับว่าโควิดรอบนี้ทำให้เห็นว่าพวกเราล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอย่าไปคิดถึงเรื่องการออมเพื่อการเกษียณเลยครับตกงาน1เดือน2เดือน3เดือนกลับบ้านต่างจังหวัดหมดแปลว่าการออมระบบการออมของเราเนี่ยไม่มีการส่งเสริมการออมเราเนี่ยไม่สำเร็จเลยผมปล่อยสินเชื่อไปทั้งหมด2ปี 5.7 ล้านคนถ้าเป็นปีปกติก่อนโควิดออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับส่วนบุคคลเนี่ยปีละประมาณ 700,000 รายแต่2ปีเนี่ยผมระเบิดจาก7ปีละ 700,000 กลายเป็น 5.7 ล้านคนอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยที่เข้ามาช่วยกรุณาดูแลให้จริงๆ subsidize เราบางส่วนในส่วนที่เรารับไม่ไหวสิ่งที่ผมภาคภูมิใจไปมากกว่านั้นก็คือผมก็โดนคำสั่งตลอดมาทำงานทั้งรัฐกับเอกชนสลับไปสลับมาเรื่องของการดึงคนเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า financial inclusion ผมไม่รู้ท่านอื่นวัดยังไงแต่ผมวัดอย่างนี้ใน 5.7 ล้านคนที่ผมปล่อยสินเชื่อไปใน2ปีที่ผ่านมามี 2.7 ล้านคนไม่มีเครดิตบูโรคือไม่เคยกู้สินเชื่อที่ไหนได้หรือมีเครดิตบูโรในอดีตแต่ปัจจุบันพังกู้ไม่ได้แล้วเราดึงเขากลับมาอยู่กับเราอยู่ในระบบได้ 2.7 ล้านคนคนกลุ่มนี้ถ้าครึ่งหนึ่งสักครึ่งหนึ่งอีก 2-3 ปีเขาผ่อนได้เต็มปกติอีกเกินล้านคนจะเป็นการดึงเขาเข้าสู่ระบบเขาไม่ต้องเจอหนี้ต้องระบบเขาไม่ต้องไปโดนนาโนพิโกอะไรที่ดอกเบี้ย 36% แพงๆนี่คือความภาคภูมิใจของเราแต่เราทำไม่ได้ต้องบอกว่าทำไม่ได้เองนะครับรัฐบาลช่วยเข้ามาดูแลเข้ามา subsidize MPL เราบางส่วนอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราเราปล่อยสินเชื่อผ่านดิจิตอลเลนดิ้งโดยที่ไม่ต้องไปสาขาเลยในช่วงโควิดท่านกดโมบายของเราverify เสร็จเครดิตท่านผ่านปั้งพรุ่งนี้เช้าท่านได้เงิน 1.6 ล้านคนเราอาจจะยังไม่ sophisticated ที่สุดเท่ากับแบงก์เอกชนบางแบงก์ด้วยความข้อจำกัดของเราแต่เรามาได้ดีเรามาได้ไกลภายในสิ้นปีผมจะปล่อยสินเชื่อผ่านโมบายโดยที่ไม่ verify รายได้ใช้ alternative data analytics เข้ามาช่วยเราปรับโครงสร้างหนี้ช่วยคนไปแล้ว4ล้านคนบางคนนับซ้ำนะครับแต่ว่าปรับแล้วอาจจะต้องปรับอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็บรรเทาให้เขาไม่เป็น NPL ถ้าเขาไม่เป็น NPL เขาก็ยังมีความสามารถในการกู้ได้อยู่แต่การปรับโครงสร้างหนี้ลักษณะนี้เป็นต้นทุนเช่นดอกเบี้ยเคยต้องจ่าย100บาทเราบอกจ่าย50บาท60บาท70บาทส่วนที่เหลือเราแอบสอบหมดทั้งหมดนี้คือขาดทุนซึ่งต้องเอากำไรจากธุรกิจอื่นมาปกนี่คือ impact ที่เราทำเราเข้าไปสู่ตลาดอีกหนึ่งตลาดที่เราไม่เคยทำเรารับแรงปะทะสูงมากก็คือตลาดจำนำรถยนต์มอเตอร์ไซค์ซึ่งเราเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยณวันที่ประกาศว่าเราจะเข้าโครงการนี้อยู่ที่ 28%
NPL อยู่ประมาณ 3% Net Interest Margin ของแบงก์รัฐอยู่ประมาณ 2% แบงก์พาณิชย์อยู่ประมาณ 3.5 Net Interest Margin ของธุรกิจนี้อยู่ที่ 15-20% เราเห็นว่าเขาช่วยดึงคนเข้าสู่ระบบไม่ต้องไปเข้าหนี้นอกระบบก็จริงแต่กำไรเยอะเกินไปเราเข้าไปเล่นในตลาดนี้ด้วยการประกาศลดดอกเบี้ยในตลาดนี้ 10% ถูกด่ากระจายแรงกดดันมารอบด้านเราก็ฝ่าฟันทำมา1ปีที่ผ่านมาเราปล่อยสินเชื่อไปแล้ว1ล้านรายอัตราดอกเบี้ยในตลาดของสินเชื่อจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ลดลงจาก28เหลือ 16-18% ในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ช่วยกรุณาสนับสนุนต้องขอบคุณทางแบงก์ชาติที่ต่อมาท่านลดเพดานดอกเบี้ยสูงสุดจาก28เหลือ 24% เราคัดเหลือ 18% ช่วยคนคนจนนะครับมอเตอร์ไซค์ 50,000 บาทไม่มีเงินเนี่ยเอาไปเข้าจำนำทะเบียนได้ 20,000 เขาไม่ทิ้งอะครับถ้าเป็น NPL ขายเอาเงินไปชำระยังมีเงินเหลือ NPL ถึงเหลือน้อยมากถึงต่ำมากเพราะฉะนั้นการชาร์จดอกเบี้ยที่ 28% มันเป็นสิ่งที่มันเป็นการดึงส่วนเกินอันน้อยนิดของคนจนเข้าสู่ระบบให้กับบริษัทแค่ 3-4 รายอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเราเข้าไปทำอีกธุรกิจหนึ่งเรื่องการปล่อยสินเชื่อโดยดูที่ดินเป็นหลักเราใช้ชื่อว่ามีที่มีเงินในช่วงโควิด SME มีปัญหาคือตอนกำไรดีๆเอาเงินไปซื้อที่พอโควิดมาที่ขายไม่ได้เพื่อนเอาเงินไปซื้อทองขายทองได้ตัวเองรวยกว่าเงินไปซื้อที่ขายที่ไม่ได้ไม่มีสภาพคล่องแล้วก็มีคนบอกไม่เป็นไรเอาที่เข้าแบงค์ไม่เกิดขึ้นนะครับใครไม่เป็นแบงเกอร์ไม่รู้ใครไม่เป็น SME ไม่รู้คำว่าเอาที่เข้าแบงค์ไม่มีจริงผมจะบอกให้เพราะการจะเอาที่เข้าแบงค์เนี่ยต้องตั้งวงเงินสินเชื่อแบงค์พาณิชย์ถูกกำหนดว่าต้องวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า risk based financingวิเคราะห์เครดิตในอดีตก็คือตรวจเครดิตวิเคราะห์เครดิตในอนาคตก็คือประมาณการทางการเงินก็ครึ่งหนึ่งของธุรกิจไทยอยู่ในธุรกิจบริการถอยไป2ปีเราจะรู้ไหมว่านักท่องเที่ยวมาเมื่อไหร่เราจะรู้ไหมว่าร้านอาหารเปิดเมื่อไหร่เราจะรู้ไหมบริษัททัวร์จะกลับมาเมื่อไหร่โรงแรมที่มาตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเพราะฉะนั้นอีเวนต์คนที่ทำธุรกิจบริการทั้งหมดถึงคุณตอนที่คุณรวยคุณซื้อที่ไว้ตอนโควิดคุณก็ขอสินเชื่อไม่ได้เขาก็ถูกบังคับไปให้โดนสินเชื่อที่ดินของบริษัทที่แพงๆดอกเบี้ย10กลางๆถูกบังคับให้ไปทำขายฝากเราทำโปรดักต์ใหม่ตัวนึงขึ้นมาดูเฉพาะที่ดินเป็นหลักไม่ตรวจบูโรไม่วิเคราะห์ได้ในอนาคตแต่ผมให้ราคาต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างเยอะเช่นให้ครึ่งหนึ่งเฉพาะราคาที่ดินสิ่งบุกสร้างไม่ให้เลือกที่ดินก็ต้องขอบคุณแบงก์ชาติที่กรุณาอนุญาตให้เราทำเป็นกรณีพิเศษเราช่วย SME ไปทั้งหมด 22,000 ล้านสุดท้ายหมดโควิดเราทำไม่ได้แล้ววันนี้ผมตั้งบริษัทลูกชื่อมีที่เมืองขึ้นมาใหม่เพื่อช่วย SME ทำโปรเจกต์นี้ต่อไปนอกเหนือออกจากแบงก์ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราสร้างเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับตอนผมเด็กๆทำสินเชื่อสมัยก่อนถอยไป30ปีก็ทำอย่างเงี้ยครับสินเชื่อ against ที่ดินล่ะครับที่ดินมา20ล้านเอาวงเงินไป5ล้านแต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้เพราะมันมีกฎเกณฑ์อยู่เราทำอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะเปิดบริษัททำอันนี้ครั้งหนึ่งในตอนเดือนตุลาปีนี้ปีนี้เราเปลี่ยนคนตกงานกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับเราเปลี่ยนเอาคนมาฝึกงานเอาคนกลับที่กลับต่างจังหวัดกลับไปเป็นช่างสอนเป็นช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างแอร์ช่างชุมชนไม่ได้สอนอย่างเดียวนะสอนถ้าท่านพอมีเครดิตเราให้สินเชื่อได้เราให้สินเชื่อท่านด้วยเพิ่งเริ่มทำมาตั้งแต่มกราเพราะเรารู้ว่าคนจากภาคบริการกลับบางจังหวัดแล้วไม่กลับมาเราสอนคนไปแล้วรับปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 100,000 รายสิ้นปีนี้ผมอยากทำให้ได้ 200,000 รายเหล่านี้ที่ผมพูดมาในหน้านี้เป็นตัวอย่างที่ผมแอบภาคภูมิใจด้วยตัวเองแล้วก็คนอมสินก็ภาคภูมิใจว่าสิ่งนี้คือ positive impact ที่เราทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อการสู่เป้าหมายยั่งยืน2ข้อคือลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงินและแก้ปัญหาความยากจนมันอาจจะไม่จบใน day 1แต่มันเท่าได้ด้วยความที่เราทำแล้วก็ร่วมมือกับ
พันธมิตรหน่วยงานต่างๆครับเวลาเขาบอกเวลาหมดแล้วแต่เขาบอกพูดไปนะครับใช้เวลาที่เดียวนะครับเขาถามว่าทำงานโซเชียลเยอะเนี่ยใช้เงินไหมใช้เงินครับลดดอกเบี้ยแต่ละทีใช้เงินเยอะช่วยคนแต่ละครั้งช่วยเงินใช้เงินเยอะส่วนหนึ่งรัฐบาลช่วย subsidize มาบางส่วนนะครับประมาณหนึ่งแต่ผมลดต้นทุนการลดต้นทุนลดบัดเจ็ตผมเป็น CEO lead องค์กรมา3ครั้งทุกครั้งจะต้องโชว์ฝีมือในการลดงบประมาณทุกครั้งผมลดงบประมาณจากเคยมีอยู่ 42,000 ล้านตอนที่ผมเข้ามาตอนนี้เหลือ 34,000 ล้าน 35,000 ล้านธุรกิจผมใหญ่ขึ้นแต่ผมลดงบประมาณได้ไม่เห็นมีอะไรมันก็ยังอยู่ได้แปลว่าที่หายไปมันคือ fat ที่หายไปมันคือสิ่งที่มันไม่จำเป็นทำอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ efficiency มันดีขึ้นและสิ่งที่มาคือที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของธรรมาภิบาล governance ไม่มีงบประมาณสักอย่างหนึ่งหลายอย่างมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณที่เหมาะสมคุ้มค่าแล้วลดลงมาทำให้องค์กรเคลนขึ้นแล้วเอาเงินที่ลดลงมานี่แหละค่าใช้จ่ายที่ลดลงมานี่แหละทำให้กำไรสูงขึ้นเอากำไรที่สูงขึ้นแหละไปช่วยคนนี่คือคอนเซ็ปต์เอากำไรจากธุรกิจปกติไป subsidize ภารกิจเชิงสังคมแต่กำไรจากธุรกิจปกติในช่วงโควิดมันเพิ่มไม่ได้ผมไปขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ผมไปขึ้นค่าธรรมเนียมไม่ได้ผมก็ใช้การลดต้นทุนกำไรผมขึ้นสูงขึ้นปีที่แล้ว 25,000 ล้านสูงกว่าก่อนโควิดที่มี 24,000 ปีนี้ครึ่งปีผมแตะไป 15,000ผมว่าสิ้นปีผมสบายๆที่ 29,000-30,000 ล้านสบายๆเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่า people planet profit ผมไปได้ด้วยการลดต้นทุนนี่เป็นโมเดลธุรกิจผมผมส่งครั้งเป็นอันดับ4ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด52แห่งจริงๆปีนี้เป็นอันดับ3เหนือกว่าผมก็ปตท.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเท่านั้นเองเราก็ถือว่าเราเป็นหน่วยงานประเภทแบงก์รัฐที่ส่งกำไรสูงสุดแล้วก็มีความภาคภูมิใจเราคุม NPL อยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ลงมาทำเรื่อง NPL อย่างจริงจังผมลงไปทำเองจริงจังเพราะถือเป็นภารกิจที่สำคัญถ้าไม่คุมให้ดีการช่วยคนอย่างนี้ก็พังแน่นอนเราเพิ่มสำรองจากที่ผมมามีสำรองส่วนเกินอยู่แค่ 4,000 ล้าน2ปีผ่านไปผมมี 41,000 ล้านผมรับ NPL ได้สบายๆสำรองที่มีทั้งหมดที่ขึ้นมาคือค่าใช้จ่ายนะครับมันใช้มันคือการบริหารจัดการครับอันนี้ให้เล่าให้ดูคร่าวๆเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าวันนี้ผมอยู่ตรงไหนวันนี้ผมอยู่คือผมก็ทำความลึกของความเป็นโซเชียลแบงค์ให้ลึกขึ้นไปเพราะต้องการ impact ต้องการ positive impact แต่จะให้มันจริงให้มันตรึงให้มันถาวรทุกอย่างในแบงค์จะต้องวิ่งสอดคล้องกันใส่กลิ่นอายคำว่าโซเชียลเข้าไปด้วยSocial Mission Integration ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับผมแต่งเองไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะผมแต่งเองมั่วๆขึ้นมาแต่คือเอาความเป็นสังคมทั้งหมดใส่เข้าไปใน product สำคัญ process สำคัญและทุกคนต้องเดินตามนี้ทั้น CEO Direction สำคัญลงไป push ในเรื่องสำคัญต้องทำถ้าไม่ทำมันไม่เคลื่อนที่แต่ข้อดีอมสิงก็คือเรามีองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเป็นธนาคารเพื่อสังคมก็ไม่ได้มีความยากกำไรขึ้นด้วยทุกคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นรัฐบาลก็มีเงินนำส่งมากขึ้นเราก็มีการภารกิจที่ช่วยคนและสำเร็จมากขึ้นพนักงานก็มีโบนัสทุกอย่างดีขึ้นแบงก์ก็แข็งแรงขึ้นโดยการที่เหมือนมีเงินสำรองสูงขึ้นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องความยากจนอย่างที่ผมบอกเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่โตจริงๆครับทำคนเดียวไม่ได้เหล่านี้คือตัวอย่างของพาร์ทเนอร์ของเราเราร่วมกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย160แห่งช่วยเรื่องการสร้างอาชีพเราร่วมกับอาชีวะ160แห่งสถาบันการศึกษา61แห่งเรื่องของการสร้างอาชีพในต่างจังหวัดเพื่อให้คนมีอาชีพให้เกิดความยั่งยืนเรื่องรายได้เราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานหลายบริษัทในการช่วยเข้าไปทำตลาดอย่างเช่นจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราพูดถึงคำว่าความยั่งยืนเราพูดถึงคำว่า sustainability ของธนาคารออมสิน
คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทความฉบับเต็มในหัวข้อก้าวร่วมกันสู่ก้าวที่ยั่งยืนวิทัยรัตนากรปักธงธนาคารเพื่อสังคมใส่โซเชียลมิชชั่นทุกกระบวนการทำงานได้ที่เว็บไซต์ไทยพาบริก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast และ Spotify นี่คือรายการพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพาบริก้า Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพาบริก้า